็ต้องบอกว่าวันนี้ประทับใจฟอร์มของลูกทีมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่สู้เต็มที่นะครับถึงแม้องค์ประกอบของเราก่อนเกมอาจจะเป็นรองนะครับแต่ถึงเวลาในสนามนะครับเด็กใจเราสู้นะครับทุกอย่างก็สามารถเกิดขึ้นได้อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับชนะเพราะว่าอาจจะมีผู้เล่นของสุพีมบาดเจ็บอย่างพี่น้องอย่างเงี้ยบาดเจ็บเขาก็ไม่ฟูลทีมเท่าที่ควรจบอันดับ3ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็อาจจะเสียดายนิดนึงนะครับเสียดายในแรกในแมตช์ที่1ที่2ที่เราจูนกันยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไปเจอทีมใหญ่เลยทำให้เรามีข้อผิดพลาดเยอะความลงตัวก็ยังไม่มีมากพอเล่นไปเรื่อยได้ฝึกซ้อมกันไปเรื่อยก็แก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็พยายามหาจุดเด่นของทีมไม่ได้นั่นคือเกมบล็อกนะครับเกมสกัดกั้นคือตอนนี้ก็เริ่มทำได้ดีนะครับเขาก็เริ่มจับจังหวะได้นะครับนักกีฬาต่างชาติของเราก็เริ่มจับจังหวะได้ดีในการบล็อกจะสามารถว่าจะเห็นได้ว่าจะทำคะแนนจากบล็อกได้มากนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของเขาทั้งสองคนครับมีเวลา1สัปดาห์ครับในการแข่งขัน2ก็เราอยากเป็นที่3นะครับเพราะว่าตารางวางตารางประกอบคู่ออกมาแล้วนะครับก็เจออันดับ7อันดับสุดท้ายนะครับก็คือโปรเฟกต์นะครับเราก็ถือว่าเราทำได้เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเพราะว่าถ้าจบที่4เราต้องไปเจอกับนครราชสีมาอันดับ5นะครับเราเจอแมตช์แรกเนี่ยอาจจะผิดพลาดเพียงพ้ำไปอีกเหมือนแรกๆเพราะนั้นก็มีโอกาสได้ปรับตัวแล้วก็มีโอกาสได้พักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่าแข่งกันมาต่อเนื่องตลอดนะครับก็อาจจะเจอเกมไม่หนักแต่เราก็ไม่ประมาทแน่นอนครับพยายามจะเก็บชนะได้ให้ได้ทุกแมตช์นะครับที่ต้องชนะให้ได้อยากฝากอะไรถึงแฟนสามีก็ฝากถึงแฟนคลับทีมบแบนนครนนท์ทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ตามเชียร์เด็กๆนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณมาไว้หน้าที่นี้ด้วยครับก็ตามเชียร์กันต่อไปครับก็ยังมีเด็ก2นะครับแล้วก็ไฟนอลโฟอีกนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าไปนะครับก็ขอให้ติดตามชมกันต่อไปเราจะเล่นให้สนุกทุกเกมครับ